Apple ยืนยันเป็นที่เรียบร้อยสำหรับวันวางขาย iPhone 12อย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับซึ่งจะวางขายพร้อมกันทั้ง4รุ่นเลยนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรมาติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับมาอัปเดตความคืบหน้ากันสักหน่อยสำหรับการวางขาย iPhone 12ในประเทศไทยนะครับในวันที่5พฤศจิกายน2563นะครับทาง Apple ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะมีการวางขาย iPhone 12ทุกรุ่นย้ำอีกครั้งนะครับว่าทุกรุ่นในวันที่27พฤศจิกายนนี้นะครับการวางขายในวันที่27คือการวางขายที่หน้าร้านเปิดขายที่หน้าร้านเลยไม่ว่าจะเป็น Apple Icon สยาม Apple Central World ร้านตัวแทนจำหน่ายอย่าง Studio 7 Banana True Move HAS D-Tag เป็นต้นนะครับนั่นหมายความว่าตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนเป็นต้นไปนั้นเราสามารถที่จะเข้าไปลองเล่นเครื่องเดโมของ iPhone 12ได้นะครับและในส่วนของเรื่องราคานะครับได้รับการยืนยันมาเพียงราคาเริ่มต้นของแต่ละรุ่นเท่านั้นนะครับในส่วนของ iPhone 12 mini นะครับความจุเริ่มต้นที่64 กิกะไบต์ราคาจะอยู่ที่ 25,900 บาทส่วน iPhone 12นะครับความจุ64 กิกะไบต์เช่นกันครับเริ่มต้นอยู่ที่ 29,900 บาทมาในฝั่งของ iPhone 12 Pro ครับความจุเริ่มต้นจะอยู่ที่128 กิกะไบต์นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 36,900 บาทแล้วก็รุ่นท็อปสุดครับคือ iPhone 12 Pro Max ความจุเริ่มต้นที่128 กิกะไบต์ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 39,900 บาทนะครับราคานี้เป็นราคาที่รวมแวตแล้วนะครับผมรวมภาษีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นราคาของเครื่องเปล่านะครับยึดจากของฝั่งของ Apple ในส่วนราคาของความจุอื่นๆนะครับ Apple ยังไม่ได้ประกาศนะฮะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอย่างไรเราจะมาอัปเดตกันให้ทราบทันทีนะครับสรุปนะครับในคลิปนี้เราทราบกันไปแล้วว่าวันเปิดขายอย่างเป็นทางการนั้นวางขายที่หน้าร้านจะเป็นวันที่27พฤศจิกายนนี้นะครับทั้งทางฝั่งของ Apple เองแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายส่วนราคารู้เฉพาะราคาเริ่มต้นที่ได้บอกไปนะครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับในคลิปนี้ถ้าหากไม่อยากพลาดข่าวสารอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับผมในคลิปนี้ผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในรอบหน้าครับสวัสดีครับ